ญาธรรมวันนี้มีคลิปรับสมัครน้องๆจากโครงการสัมมนาปลูกปัญญาธรรมปี7มาฝากกันนะครับนักบินครับเป็นนักบินครับต้องการเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ครับตำรวจครับจะได้จับผู้ร้ายแล้วก็ช่วยสังคมด้วยครับก็คือแบบคนทุกข์ยากเราก็ช่วยเขาหน่อยถ้าเราไม่มีอะไรกินเขาจะได้ช่วยเราได้เพื่อนหกกระล้มแล้วก็พาเพื่อนไปห้องพยาบาลวัดป่าก็อยู่ในป่าแต่วัดธรรมดาก็อยู่ทั่วๆไปครับจะมีต้นไม้เยอะๆแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางมั้งดีทำให้จิตโปร่งใสครับหนูอยากให้พ่อแม่เกาะพระเหลืองหนูครับจะได้ขึ้นสวรรค์ฝึกสติสัมปชัญญะได้นั่งสมาธิได้สวดมนต์ได้มีบุญแล้วก็จะได้ทำดีครับรักษาศีลมีระเบียบวินัยมีหิริโอตตัปปะครับหิริคือละอายความละอายความชั่วยิ่งเราทำชั่วมากๆแล้วก็ยิ่งติดตัวเราครับถึงได้มีศีลข้อ5ครับพระจะมีแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าเนนจะเป็นเด็กครับก็ไม่รู้ครับอยากให้แม่ไปเยี่ยมบ้างก็พยายามดึงบ้านไปก่อนสัก1เดือนนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วแหละครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมปลูกปัญญาธรรมทุกวันนะครับ